พี่น้องครับวันนี้ก็ตรงกับวันบุญข้าวสารนะครับบุญข้าวสารซึ่งตรงกับเมื่อคืน14ค่ำเดือน10นะครับหลังจากคนรับศีลรับพรแล้วนะครับพี่น้องลูกหลานนะครับกติมหาพระขอพระป่าให้กับพ่อแม่ผู้ที่เพิ่นล่วงลับไปแล้วนะครับได้อยู่ได้กินกันนะครับซึ่งมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่สำคัญนะครับกับสิเฮ็ดคือกันกับบุญเดือนเก้านะครับบุญข้าวประดับดินเฮ็ดคล้ายๆกันนะครับคนโบราณโบราณอีสานนะครับคนโบราณเพิ่นถือว่าถ้าเฮ็ดไปแล้วนะครับผู้ที่เพิ่นลงรับไปแล้วก็สิได้อยู่ได้กินนะครับได้อยู่ได้กินมื้อนี้พ่อใหญ่บ่มาเนาะมื้อนี้เนาะอันนี้ก็เป็นเนื้ออยู่ในกลิ่นที่ลูกเต้าลูกหลานนะครับนำมานะครับหาให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่ผู้เป็นรองรับดับขันไปแล้วได้กินนะครับมีหลายอย่างนะครับมีข้าวโพดมีข้าวมีกล้วยโอ้เนื้อกินทั้งของหวานของข้าวนะครับวงของไผของมั่นเนาะญาติของไผของมั่นเอาทั้งนี้เป็นจังได๋ครับนี่ทั้งนี้มาอยู่มากินเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอ้ยผู้บ่มีลูกมีเต้ามาลูกเต้ายากก็มาอยู่มากินน้ำกันนั่นล่ะเนาะบ่ได้มาก็มาอยู่น้ำกินมากินน้ำกันนั่นล่ะพอไปฝากกันI'm sorry.
วดขาแต่น้องใส่ไหลน้ำก็จะมาต้องกดขาใส่ก่อนได้จะกลัวกันไม่ดีนะสุดท้ายก็ไหวไหนนะกันด้วยสุดท้ายเอ้ยนั่นเป็นเรื่องของหนูขอบอกซีนของฉันนะคะที่ผมเดินนั่งติดต้องติดต้องเมื่อจริงสุดท้ายติดต้องอยากจะบังบังไอ้เรื่องนะที่บ้านของคุณที่เมื่อวานยินหวมกันหลอดพระอ้อมพระใหญ่เนี่ยพระต้นโพใหญ่เนี่ยพระเย็นหลอดผู้เอาได้เจ้าเนี่ยตาเลือดใส่ตีนดีข้าวปลาลิ้นปอดดีใส่ตัวไปไหนดีกว่าทั่วมาตาใส่หัวสุดแล้วครับพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายผู้เป็นลงรับดับหายไปนะครับก็คิดฮอดคิดถึงกันนะครับกับบ่ฮู้ว่าไปอยู่ไสนะครับเพิ่นพาเฮ็ดไปเฮ็ดน้ำเพิ่นนะครับทางนี้เป็นจังได๋เนาะอันนี้มีต้นไส้อย่างดีเนาะใหญ่ละปีนี้